ให้ได้ทุน10มหาวิทยาลัยในไต้หวันนะครับแรกเนี่ยเรียกว่าเทอมสปริงอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเทอมฟอลส์คือเรื่องระยะเวลาการเปิดเรียนของในมหาวิทยาลัยในไต้หวันนะครับมีทุนแบบไหนบ้างนะครับวิธีการทำให้ได้ทุนในไต้หวันโดยส่วนตัวของจ็อบเองนะครับว่าเทคนิคการเขียน SOP ของจ็อบเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจ็อบเขียนยังไงถึงแบบได้ทุนนะครับจ็อบเอามาฝาก7มหาวิทยาลัยครับก็คือSaran in Taiwan. สวัสดีครับทุกคนจ๊อบนะครับจากเพจ Saran in Taiwan นะครับวันนี้นะครับจ๊อบจะมาเล่าว่าทำยังไงให้ได้ทุน10มหาวิทยาลัยในไต้หวันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคือจ๊อบเนี่ยเรียนจบแล้วนะครับย้อนกลับไปเมื่อตอน2ปีที่แล้วที่จ๊อบเพิ่งเริ่มสมัครทุนนะครับคือเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วจ๊อบเนี่ยก็อยากจะมาอัปเดตเรื่องทุนในปี2022กับ2023นะครับเพราะว่าจ๊อบคิดว่าทุนในไต้หวันเนี่ยมันมีเยอะมากครับแล้วทุกคนเนี่ยก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็น่าจะลองยื่นทุนในไต้หวันดูเพราะมาเรียนต่อที่เนี่ยครับทุกคนมันสนุกมากจริงๆเอางี้นะครับเดี๋ยวจ๊อบขอคลิปเนี้ยมันเป็นแบบรายละเอียดแบบละเอียดมากๆขอแบ่งเป็นช่วงไปนะครับซึ่งอันแรกเนี่ยจ๊อบจะมาคุยเรื่องว่าการเรียนต่อในไต้หวันเนี่ยมันจะแบ่งเป็นกี่เทอมแล้วระยะเวลาการเตรียมตัวเป็นยังไงบ้างส่วนเรื่องที่2เนี่ยครับก็คือเรื่องทุนการศึกษาในไต้หวันว่าตอนนี้เนี่ยเขาแบ่งเป็นยังไงบ้างนะครับอันที่3ก็คือเทคนิควิธีการทำให้ได้ทุนในไต้หวันโดยส่วนตัวของจ๊อบเองนะครับอันที่4เนี่ยจ๊อบจะพูดว่าเทคนิคการเขียน SOP ของจ๊อบเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจ๊อบเขียนยังไงถึงแบบได้ทุนนะครับอันสุดท้ายเนี่ยจ๊อบจะมาแนะนำแบบมหาวิทยาลัยท็อปๆในไต้หวันนะครับที่ถ้าเกิดสมมติคนอยากจะมาสมัครคณะ IMBA ในไต้หวันเนี่ยให้ไปสมัครที่มหาวิทยาลัยไหนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วสนใจเรื่องทุนนะครับก็หยิบกระดาษสมุดกับปากกามาจดข้อมูลที่ตัวเองอยากรู้นะครับเพราะว่าข้อมูลที่เอามาพูดเนี่ยมันเป็นค่อนข้างข้อมูลที่ค่อนข้างสำคัญและจ๊อบคิดว่าเลือกมาแล้วเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรู้ในการจะมาสมัครทุนในไต้หวันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกดแชร์คลิปให้นี้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าตั้งใจทำให้ทุกคนที่อยากจะมาเรียนต่อในไต้หวันจริงๆนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามที่ช่องตรงนี้ด้วยนะครับเอาครับเข้าเรื่องเลยนะครับข้อแรกนะครับก็คือเรื่องระยะเวลาการเปิดเรียนของในมหาวิทยาลัยในไต้หวันนะครับที่ไต้หวันเนี่ยครับเขาแบ่งเป็น2เทอมครับก็คือเทอมแรกเนี่ยเรียกว่าเทอมสปริงอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าเทอมฟอลส์เดี๋ยวเราจะเรียกกันว่าเทอมเล็กกับเทอมใหญ่นะครับสปริงเนี่ยคือเทอมเล็กส่วนฟอลส์เนี่ยเป็นเทอมใหญ่สปริงเนี่ยเขาเปิดรับแค่บางมหาวิทยาลัยแล้วก็บางหลักสูตรเท่านั้นแต่ว่าฟอลส์เนี่ยก็คือเปิดรับทุกมหาวิทยาลัยทุกหลักสูตรโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับส่วนสปริงเนี่ยที่เป็นเทอมเล็กเนี่ยครับเขาจะเปิดเทอมตอนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ส่วนฟอลที่เป็นเทอมใหญ่นะครับเขาจะเปิดเทอมตอนช่วงกันยายนซึ่งไอเวลาเปิดเทอมของ2อันที่ต่างกันเนี่ยครับมันก็จะมีผลกับช่วงการรับสมัครอันนี้ต้องสำคัญมากเลยนะครับทุกคนต้องเขียนเดทไลน์ไว้ให้ชัดเจนของแต่ละทุนเลยนะครับก็คือเทอมสปริงเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเปิดรับสมัครตอนช่วงสิงหาถึงตุลาคมแต่ว่าเทอมฟอลเนี่ยเขาจะเปิดตอนช่วงมกราถึงมีนาคมแต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยต้องไปดูว่ามหาวิทยาลัยที่เราอยากเข้าเนี่ยครับเขาเปิดเทอมไหนบ้างแล้วเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเตรียมพวกเอกสารคะแนนภาษาแล้วก็ SOP อะไรพวกเนี้ยครับให้ตรงกับช่วงเดทไลน์ที่เขากำหนดเอาไว้อันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยครับคือเรื่องเดทไลน์ทุนของเทอมสปริงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครับเป็นเฉพาะของพวกทุนมหาวิทยาลัยแต่เทอมฟอลส์เนี่ยถึงจะมีทุนมหาวิทยาลัยแล้วก็ทุนรัฐบาลเข้ามาให้ด้วยครับคนส่วนใหญ่แล้วนะครับคนที่จะมาเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเขาจะเปิดรับในช่วงฟอลส์และสปริงแต่ว่าคนที่จะเรียนปริญญาตรีเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเปิดในช่วงของเทอมฟอลที่เป็นเทอมใหญ่ครับหัวข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของทุนการศึกษาครับว่ามันมีทุนแบบไหนบ้างนะครับจริงๆทุนในไต้หวันนะครับแบ่งกันเป็น3ประเภทนะครับทุน MOE ทุน ICDF แล้วก็ทุนมหาวิทยาลัยครับซึ่ง MOE เนี่ยคือทุนของรัฐบาลไต้หวันทุนที่2 ICDF เนี่ยมันเป็นกองทุนของไต้หวันที่เขาแบบให้กับนักศึกษาไทยซึ่งทุน MOE เนี่ยให้โควต้าเนี่ยปีละประมาณ18คนครับส่วน ICDF ที่ได้นะครับประมาณ6คนแล้วก็ทุนมหาวิทยาลัยก็แล้วแต่คนว่าได้ทุนมหาวิทยาลัยกี่ทุนอะไรก็ว่าไปก็ว่ากันไปนะครับเอาทีละเรื่องก่อนครับคือทุน MOE เนี่ยเป็นทุนที่รัฐบาลให้สำหรับปริญญาตรีโทเอกแล้วก็จะให้ค่าเทอมประมาณ 40,000 หรือว่าให้ค่าเทอมฟรีทั้งหมดเลยนะครับก็ต้องไปเช็คลิสต์ของมหาวิทยาลัยทุนนี้เนี่ยเขาให้เงินเดือนด้วยนะครับสำหรับปอตีเนี่ยเขาให้เงินเดือนเดือนละ 15,000 ครับแล้วก็ให้เงินเดือนของปอโทปอเอกเนี่ยเดือนละ 20,000 ครับคือให้เปล่าเลยนะทุกคนทุนที่จ๊อบพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเขาให้เปล่าเลยนะแบบไม่ต้องมาใช้ทุนคืนนะครับถ้าเกิดสมมติอยากจะสมัครทุน MOE จริงๆเนี่ยเกรดและคะแนนภาษาเนี่ยเกรดเนี่ยเขามีขั้นต่ำอยู่นะครับก็คือต้อง 3.00 ขึ้นไปส่วนคะแนนภาษาเนี่ยคนที่จะสมัครคณะภาคอินเตอร์เนี่ยโทอีกต้องมากกว่า750แต่ว่าคนที่สมัครภาคจีนเนี่ยได้ TOCFL level มากกว่า3นะครับคือ TOCFL เนี่ยเป็นคะแนนสอบภาษาของไต้หวันเอาเบสตามระยะเวลาที่เขาเปิดรับทุนก่อนนะครับในปีนี้เนี่ยก็คือเขาเปิดตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคมปี2022นะครับซึ่งมันปิดไปแล้วแหละทุกคนถ้าเกิดใครอยากจะสมัครทุน MOE ใหม่เนี่ยเขาก็จะเปิดรับสมัครเฉพาะช่วงเทอมฟอลส์นะครับก็คือช่วงปีหน้าระยะประมาณมกราถึงมีนาคมเนี่ยครับบอกแล้วว่าเดดไลน์สำคัญมากทุนที่2นะครั
ับคือทุนของกองทุน ICDF ครับคือทุน ICDF เนี่ยเป็นทุนที่ปีนึงเนี่ยได้ประมาณ 5-6 คนทุกคนไม่เกินได้ยากมากนะเราในความคิดเรานะแต่ว่าพี่นัทได้นะครับได้ทุน ICDF มา ICDF เนี่ยทุกคนจำไว้เลย ICDF คือทุนที่ให้ทุกอย่างครอบคลุมทุกอย่างแบบค่าเทอมค่าหน่วยกิจค่าหอค่าเครื่องบินค่าประกันให้เงินเดือนปโทปเอก 15,000 กับ 17,000 แต่ว่าทุน ICDF เนี่ยให้แค่ปโทกับปเอกเท่านั้นนะครับคือ ICDF เนี่ยให้แบบโหทุกอย่างเรียกได้ว่าแบบว่าครอบคลุมทุกค่าใช้จ่ายเลยซึ่ง requirement ของเขาเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยที่เขาโคด้วยกันนะครับอันนี้ก็ต้องไปเช็ค requirement ของมหาวิทยาลัยว่าเขาเรียกร้องอะไรเราบ้างซึ่งการเปิดรับสมัครเนี่ยก็เหมือนกันครับ ICDF เนี่ยมีแค่ช่วงเทอม force ครับก็คืออ้างอิงจากปีนี้นะครับก็คือ1มกราคมถึง15มีนาคม2022ครับก็คือปิดไปแล้วเหมือนกันทุกคนใครที่จะสมัครทุนรัฐบาลกับทุนกองทุน ICDF เนี่ยก็สมัครได้แค่ช่วงเทอม force นะครับอย่าลืมนะครับว่าเวลามันมีแค่มกราถึงช่วงมีนาคมประมาณนี้อันที่3นะครับทุนสุดท้ายก็คือทุนที่จ็อบได้มานะครับก็คือทุนของมหาวิทยาลัยครับซึ่งมหาวิทยาลัยในไต้หวันเนี่ยมันมีประมาณแบบ150มหาวิทยาลัยทั่วประเทศใช่ไหมครับซึ่งทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะให้ทุนทุกคนซึ่งเราก็ต้องไปดูว่าเราอยากเข้ามหาวิทยาลัยไหนแล้วเราก็ไปดู requirement ว่าเขาเปิดรับช่วงไหนเดทไลน์สำคัญมากแล้วก็ระดับปริญญาที่เขาเปิดรับเนี่ยก็คือตีโทเอกแล้วแต่มหาวิทยาลัยเกรดเฉลี่ยแล้วแต่มหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดเกรดเฉลี่ยขั้นต่ำนะครับหรือว่าบางมหาวิทยาลัยก็กำหนดเกรดเฉลี่ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จอบดูมานะเขาไม่ได้กำหนดเกรดเฉลี่ยทุกคนคะแนนภาษาก็เหมือนกันครับบางมหาวิทยาลัยก็เอา750บางมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้กำหนดคะแนนภาษาเหมือนกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะรับคะแนนโทเอกทุกคนที่จอบยื่นมาเลยที่ไต้หวันเนี่ยการรับคะแนนโทเอกนี่เป็นแบบปัจจัยนึงที่อยากมามากเลยนะเพราะว่าค่าสอบแบบอื่นเนี่ยมันแพงมากทุกคนและเรามีกำลังสอบแค่โทเอกก็คือพยายามปั่นโทเอกให้ได้สูงมากๆครับก็ถ้าเกิดใครอยากเรียนโทเอกก็ทักมาได้นะครับรับสอนโทเอกอยู่นะครับเทอมที่เริ่มเรียนนะครับก็คือเทอมกันยายนกับเทอมกุมภาพันธ์ครับก็คือฟอร์สกับสปริงเหมือนที่พูดไปเรื่องเงื่อนไขของทุนทุกอย่างคือเป็นทุนแบบให้ไม่จำกัดเลยนะครับแล้วก็เป็นทุนให้เปล่าด้วยครับไม่ต้องมาชดใช้ทุนถ้าเกิดใครที่อยากดูเรื่องทุนรายละเอียดนะครับให้ไปดูที่2คลิปนี้นะครับจ็อบเคยเล่าเรื่องทุนของในไต้หวันไปแล้วก็ลองไปดูใน2คลิปนี้ได้ครับหัวข้อที่3นะครับก็คือเทคนิคการเตรียมตัวให้ได้ทุนของจ็อบนะครับอันนี้ที่ส่วนตัวของจ็อบเองนะครับก็คือเราต้องรู้ตัวก่อนทุกคนว่าเราอยากจะมาเรียนต่อที่ไต้หวันจริงๆนะครับพอจ็อบมีแพชชั่นแล้วเนี่ยเอาจากเรื่องของจ็อบเองนะจ็อบลาออกจากงาน เพื่อที่จะได้มาเตรียมตัวเรื่องทุนแบบอย่างมั่นใจเลยคือมันจะต้องเตรียมเอกสารเพราะว่าทุนในไต้หวันเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องสอบข้อเขียนถึงจะได้ทุนนะครับมันคือการเตรียมเอกสารเพื่อจะให้ได้ทุนซึ่งเอกสารเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแบบเกินความสามารถของเราหรอกทุกคนแต่สิ่งที่จำเป็นเลยเนี่ยคือเรื่องคะแนนภาษาครับเพราะว่าจ็อบว่าคะแนนโทเอกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการจะเอาไปแข่งขันกับคนอื่นเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาก็ทำคะแนนภาษาอังกฤษให้ตัวเองเนี่ยสูงมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครที่ได้คะแนนภาษาสูงๆเนี่ยเราว่ามันก็ค่อนข้างมีภาษีในการยื่นทุนไต้หวันแล้วก็ต้องเตรียม recommendation letter จากอาจารย์นะครับอีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือเรื่อง study plan เดี๋ยวเราไปพูดกันต่อไปอันที่4นะครับก็คือวิธีการเขียน study plan แล้วก็ SOP ของจ็อบเองนะครับจะบอกว่าใน DM เนี่ยมีคนแบบเยอะแบบมากๆมากที่บอกว่าให้จ็อบเนี่ยมาแชร์วิธีการเขียน SOP ของตัวเองหน่อยเพราะว่า SOP หรือว่า study plan เนี่ยครับมันเป็นเอกสารอย่างนึงที่ทำให้เขารู้ว่าเราเป็นใครแล้วทำไมเขาถึงต้องรับเราให้เราได้ทุนมหาวิทยาลัยนั้นๆนะครับซึ่งมันสำคัญมากนะครับในการจะแนะนำตัวเองเนี่ยคือการเขียน SOP หรือว่า study plan เนี่ยครับมันไม่ได้มีแบบรูปแบบตายตัวนะครับว่าใครจะเขียนยังไงแต่ว่าในเทคนิคของจ็อบที่ตอนนั้นจ็อบไปหามาจากคนอื่นหลายๆคนเนี่ยอ่านแบบทั้งของต่างประเทศของไทยแล้วก็คนที่ได้ทุนที่หลายๆที่เลยเนี่ยเอามารวมกันจนเราแบบได้เป็นเทคนิคที่เราเขียนมาเองนะครับก็คือจ็อบแบ่งเป็น3 paragraphพารากราฟแรกเนี่ยจ็อบก็เขียนในข้อมูลส่วนตัวการศึกษาการทำงานกิจกรรมต่างๆแล้วก็เริ่มเกริ่นไปถึงว่าเหตุผลที่เราอยากจะมาเรียนในไต้หวันอันนี้คือพารากราฟแรกนะครับแค่เราเกริ่นว่าทำไมจ็อบถึงอยากมาเรียนในไต้หวันเป็นเหมือนกับแบบจุดเปลี่ยนที่ทำให้อยู่ดีเราเรียนจากที่ไทยแล้วทำไมถึงอยากจะข้ามมาเรียนที่คณะ IMBA คณะนี้ครับแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะทุกคนเพราะเราจะไปลงรายละเอียดในการที่พารากราฟ2ครับไอพารากราฟที่2นะครับเป็นส่วนที่คิดว่าสำคัญมากที่สุดในการเขียน study plan แล้วนะครับก็คือเหตุผลในการมาเรียนคณะมหาวิทยาลัยแล้วก็ประเทศไต้หวันนะครับเหตุผลที่ทุกคนมาเรียนมหาวิทยาลัยในไต้หวันเนี่ยคือมันต้องลงลึกไปถึงแบบว่าทำไมถึงมาเรียนคณะนั้นนะครับจ็อบจำได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยจ็อบเข้าไปในคอร์สซิลิบัสของแต่ละคณะเลยนะครับว่าคณะนั้นเนี่ยเขามีวิชา required subject หรือว่า elective subject ยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนี้มี required subject เป็นวิชา A วิชา B แล้วก็ไปอ่านถึงกับ subject description ของวิชานั้นๆนะครับว่าเขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วเราก็ยกมาสรุปให้เป็นคำพูดของเราและเขียนลงไปใน SOP ครับว่าวิชาพวกเราสนใจส่วนไหนของเขาแล้วมันจะไปสร้างประโยชน์ให้กับเราได้ยังไงบ้างอันนี้คือสำคัญมากๆเลยครับเป็นการที่โชว์แพชชั่นให้เขาดูว่าเราสนใจในการเรียนของเขาจริงๆอีกอันนึงนะครับสำคัญมากก็คือทำไมเราถึงมาเรียนที่มหาวิทยาลัยของเขานะครับตอนนั้นเนี่ยจ็อบทำไปถึงกับว่าดูว่าแรงกิ้งของเขาของในแต่ละสำนักพิมพ์เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ยกส่วนเนี่ยครับมาพูดโชว์ถึงแพชชั่นในการที่เราสนใจมหาวิทยาลัยของเขาเหมือนกันครับแล้วก็จุดเด่นของมหาวิทยาลัยเขาเนี่ยเรื่องอะไรอย่างเช่นโลเคชั่น
นหรือว่าเรื่องคณะที่เราจะไปเรียนเนี่ยได้รับการรับรองอะไรจากองค์กรไหนหรือเปล่าก็เอามาเขียนให้หมดเลยนะครับโชว์ถึงความที่เราอยากจะไปเรียนของเขาจริงๆแล้วก็เหตุผลที่ทำไมถึงเลือกมาเรียนที่ไต้หวันนะครับก็แล้วอันนี้แล้วแต่คนนะครับไม่รู้ว่าจะไปพูดว่าชอบผู้ชายหรือว่าอะไรนะครับไม่รู้เขาจะรับหรือเปล่าคนแต่ว่าจ๊อบก็เขียนมาหมดเลยว่าอยากเรียนทั้งภาษาจีนด้วยแล้วก็ไต้หวันเนี่ยดียังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามเขียนความเป็นตัวเองแล้วก็แพชชั่นให้เขาเห็นความตั้งใจของเรามากที่สุดนะครับจ๊อบสมัครทั้งหมด15มหาวิทยาลัยครับจ๊อบต้องนั่งทำสตี้แพนของแต่ละมหาวิทยาลัยเองนะครับก็คือหมายความว่าทั้ง15มหาวิทยาลัยเนี้ยจะมีสตี้แพนที่จ๊อบเขียนแต่ละอันไม่เหมือนกันเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากๆแล้วก็ต้องใช้ความพยายามมากๆแต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการโชว์ให้เขาเห็นว่าเราเนี่ยอยากจะไปเรียนที่นี่จริงแล้วหลังจากที่เรายื่นไปทั้งหมด15มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็ได้รับผลตอบรับมาเนี่ยประมาณแบบ10มหาวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นเนี่ยจ๊อบจำได้เลยตอนที่ได้ผลของแต่ละมหาวิทยาลัยมาเนี่ยจ๊อบแบบว่าดีใจมากเลยครับซึ่งวันนึงมันมีเมลมาว่าเราได้รับมหาวิทยาลัยนี้แล้วแล้วก็ติ๊งมาอีกติ๊งมาอีกติ๊งมาอีกติ๊งมาจนแบบโอ้โห10มหาวิทยาลัยคือตอนนั้นมันดีใจมากๆจริงๆนะทุกคนแบบมันเก็บความดีใจไว้ไม่อยู่คือเข้าใจป่ะเราตั้งใจลาออกมาแล้วก็มาสมัครทุนที่ไต้หวันแล้วเราก็ได้ทุนที่ไต้หวันหืมกัดลิ้นตัวเองอะอ่ะลงมือคุณไม่ได้ครับแล้วทีนี้เนี่ยตั้งแต่ทุกคนมันแบบดีใจมากทุกคนหัวข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่อยากมาเรียนที่ไต้หวันแต่มองภาพรวมของไต้หวันไม่ออกนะครับก็คือวิธีการเลือกมหาวิทยาลัยไต้หวันครับคือการเลือกมหาวิทยาลัยไต้หวันเนี่ยเราแบ่งเป็น3อันเลยก็ได้นะครับทุกคนก็คือเรื่องทุนการศึกษาว่าเราต้องการได้มหาวิทยาลัยที่เขาให้ทุนเรา 100% หรือเปล่าหรือว่าทุน 50% ก็ได้หรือว่าไม่ต้องได้ทุนก็ได้นะครับถ้าเกิดมีตังค์แต่จ๊อบไม่มีจ๊อบก็เลยต้องเลือกทุนที่ 100% เท่านั้นอันดับที่2นะครับก็คือเรื่องแรงกิ้งของมหาวิทยาลัยครับถ้าแรงกิ้งดีเนี่ยคนแข่งขันก็จะเยอะถูกมั้ยครับส่วนอันดับที่3เนี่ยครับก็คือเรื่องโลเคชั่นอันนี้สำคัญมากสำหรับคนที่อยากมาเรียนเหมือนจ๊อบนะครับก็คือต้องเป็นในไทเปหรือเปล่าหรือว่าอยู่นอกไทเปก็ได้ถ้าในไทเปเนี่ยชีวิตก็จะแบบในเมืองหน่อยซึ่งเราแฮปปี้กับอันนี้มากสำหรับคณะ IMBA ที่เขาบอกว่าได้รับการยอมรับจากคนไต้หวันนะครับเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนบ้างครับอันนี้จ๊อบเอามาฝาก7มหาวิทยาลัยครับก็คือ1เลยนะครับไถต้าครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันนะครับ2ครับคือเจิ้งต้านะครับก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่ดังเรื่อง IMBA แล้วก็พวก Business ของไต้หวันเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ในไทเปเหมือนกันครับอันดับที่3นะครับก็คือไถเคอต้าครับก็คืออยู่ในไทเปเหมือนกันก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ผู้ชายดีมากอันดับที่4ครับคือเจียวทงต้าเฉวยอันนี้อยู่ที่ชินจูนะครับอันดับที่5นะครับคือเป่ยเคอต้าครับก็คือมหาวิทยาลัยที่จ๊อบเรียนอยู่นะครับจะบอกว่ามันดีมากทุกคนแบบเพื่อนดีอาจารย์ดีสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือโลเคชั่นดีนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่ชอบไลฟ์สไตล์แบบในเมืองจ๋าๆเลยเนี่ยเรียนที่นี่ครับแบบแนะนำเลยถ้าใครอยากดูคลิปรีวิวเต็มๆนะครับไปดูที่คลิปนี้เลยครับจ๊อบเคยแนะนำเอาไว้ว่าที่นี่ดียังไงนะครับเข้าไปดูต่อทุกคนก็คือเป่ยต้าอยู่ที่ในไทเปเหมือนกันครับแล้วก็เป็นชิงหวาต้าเฉวียนอยู่ที่ชินจูครับก็ลองไปเลือกกันดูนะครับว่าทุกคนชอบแบบไหนกันหรือว่าใครที่ไม่อยากเรียนคณะ IMBA ก็ลองไปดูในแรงกิ้งใน Google ครับเซิร์ชไปได้เลยว่าคณะอะไรอย่างเช่นเอนจิเนียร์ไทเปไทวันแรงกิ้งอะไรแบบนี้ครับลองเซิร์ชดูกันนะทุกคนจบแล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่จ๊อบตั้งใจทำมากสำหรับให้คนที่กำลังหาทุนเรียนต่อในไต้หวันนะครับก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์แท็กลูกแท็กหลานแท็กเพื่อนที่อยากจะมาหาแฟนไม่ใช่ครับมาเรียนต่อในไต้หวันนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ทุนมาเรียนต่อที่นี่นะครับแล้วก็คนที่มาเรียนต่อที่ไต้หวันแล้วได้ทุนแล้วเนี่ยถ้าเกิดเจอกันในไต้หวันหรือว่าทักมาใน IG หรือ Facebook ได้นะครับจะบอกว่าขอบคุณมากแล้วก็เราก็ดีใจมากๆที่เวลามีคนบอกว่ามาเรียนที่ไต้หวันหรือว่ามาเรียนภาษาจีนเพราะว่าคลิปของจ๊อบมันทำให้แบบรู้สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำคลิปตัดคลิปนั่งตัดทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยมันมีประโยชน์กับทุกคนมากจริงๆคือดีใจทุกครั้งเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆแล้วก็คนที่วางแผนย้ายประเทศออกมาจากประเทศไทยที่แบบนั้นนะครับขอให้ทุกคนทำสำเร็จนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากครับ